แบงพอโจงกันภัยเนื้อชมพูนี่สังกระจายวัดประสาทวัดประสาทปิดตาวัดประสาทพ่อลีพ่อลีต้องมีอันละ 5,000 ตะกร้านี้นะเท่าไรพี่เอา 6,000 ฮะเกิดนะพี่เอา 6,000 เอา 6,000 แถอย่างตะกร้าแถตั้งแต่ตะกร้าโสธรกระเช้าทองคำการหาชาลีวัดบางไกลอยากจะให้ดูวัดคูสลอดแท้ๆพอเห็นยุคนี้แล้วยุคที่เนื้อเหมือนยุคพ่อกวยอ่ะคุณจะบอกว่าเฮ้ยอันนั้นมันไม่ถึงพ่อปานนะถ้าถึงพ่อปานมันต้องเนื้ออย่างนี้นะโอ้โหถ้าใครที่แบบว่าอยากเล่นพระนะแล้วอยากจะมีพระไปนั่งส่องไม่อยากเก็บทีละองค์นะชุดเนี้ยเขาเอาผม 40,000 ผมเอา 42,000 กำไร 2,000 นะเอา 42,000 สองกล่องล่างบนนะเนี่ยชุดเนี้ย 42,000 กำไร 2,000 เอา 42,000 กับชุดนี้แล้วพระแบบนี้คุณได้ไปนะคุณเอาไปขายได้ด้วยเวลาส่องเป็นแล้วอ่ะใช่42,000ครับชุดนี้ไม่เป็นไรใครปิดก่อนก็ได้ก่อนไม่ต้องไปซีเรียสเราไปค่อยๆบอกเขาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะประกันแท้ให้ทุกองค์แม่แบงค์เอ้ยอันนี้พ่ออุปสีโอ้โห97องค์นี้องค์เดียวก็หมื่นกว่าบาทแล้วใช่โอ้เนี่ยเดี๋ยวหมื่นกว่าบาทแล้วนะพ่อจงอีกหมื่นกว่าบาทเอาตีว่าคู่เนี้ยขายไวๆนะ 25,000 นี่พ่อมิ่งวัดกก09รุ่นแรกอ้าวยังไม่จบเหรียญปู่ใจวัสดุเหรียญสมเด็จโตพอปอกสภาพนี้ต้องมีเหรียญละ 2,000 กว่า97สวยๆผมแบ่งเหรียญละ 6,000 นะอ่ะถ้ายังไม่ใครมาเดี๋ยวไปปิดกันดีกว่าอันนี้พาทั่วไทยครับพอผางเนื้อทองเหลืองปู่เฮียงวัดป่าพอลีว่าโสการามอันนี้24กว่าปู่ทวดวัดเอี่ยมถือลูกแก้วเฮ้ยนี่พระวงทุ่งประกูดวะเนี่ย3เหรียญเลยเนี่ยถาดนี้ถาดเดียวเนี่ยผมบอกเลยนะถาดนี้ถาดเดียวต้องมี 30,000 กว่าใส่ไข่ปลาก่อนขายปลาขึ้นยังขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะถาดนี้ถาดเดียวต้องมี 30,000 เอาเนี่ยถาดเนี้ย 30,000 ก่อนถาดล่างพอเดิมครบชุดปิด 42,000 พี่เก๋าพี่เก๋าผมไม่ได้อันนี้ผมเอา 42,000 เหรอใช่พี่ลงไหน 2,000 แบงค์พอจงกันภัยเนื้อชมพูนี่สังกระจายวัดประสาทวัดประสาทปิดตาวัดประสาทพ่อลีต้องมีอันละ 5,000 ใช่อันนี้บูโตอันนี้พ่อคืนวัดสังโคสมเด็จโตพ่ออุตมะอันนี้ลูกปู่สุกนี่พ่อเอียเสกนะเนี่ยปี2500เนี่ยเหรียญกรมหลวงอาจารย์ฟันอาจารย์ฟันพอสุดคู่นี้ก็ต้องหมื่นแล้วใช่อันนี้พ่อภูมิวัดไผ่ล้อมปู่ทิมเสกปี14เหลือชมพูหายากอันไผ่หายากอันนี้พ่อน้อยธรรมศาลาอันนี้
95อันนี้เพราะผางยาท่านตู่องค์ละ 3,000 แล้ว1 2 3 4มีพิมพ์หายากชินราชด้วยโหเพราะจงกันภัยเนื้อชมพู 42,000 เหรอใครปาไม่ให้ก็ไม่น่าหรอกไม่ให้ก็น่าเกลียดตายใช่ไหมเอาพี่เก๋าต้องโอเคโอเคโอเคแล้วก็โอเคด้วยแม่ชุดนี้กุวัชนะสงครามด้วยใช่นี่ไงอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะเนี่ยเอาไปส่งให้เป็นแล้วแยกขายยังได้เลยเหรียญเนี่ยปู่เฮียงวัดป่าใจไปโอเคโอเคโอเคชุดนี้ดีพี่สีมณีนุชคือต้องบอกดีทุกชุดแหละชุดที่ผมให้คือถ้าผมมาเป็นคนที่แบบว่าอยากได้กำไรอ่ะผมแยกขายทีละองค์อ่ะใช่แพ็คดีนะลูกนี่พระแพงหมดเลยนะเหรียญชินราชนี่249กว่านะ3เหรียญพระวงพอเงินเสร็จนี่อย่างเงี้ยก็เรียกแท้เลยนะพระบ้านเนี่ยแอดมินบอกเหนื่อยอีกแล้วนี่นี่นี่คุณเชื่อไหมผมไม่ให้ดูเลยแท้ไปหรือเปล่าเพราะว่าตะกร้าผักตบชวานี่สมัยนี้ไม่มีกันแล้วไม่มีแล้วไม่ได้แอดมินตกใจนี่ผักตบชวาใช่ความสานเขาฮิตอยู่ในช่วงนึงมาทำเป็นเปมาทำเป็นเสื้อแล้วมาทำเป็นตะกร้าให้ตายจะโรบินโอ้ยังไม่ได้ดูว่าข้างในมีอะไรเชื่อไหมเรียมปฏิกิริยาแทงตั้งแต่โอ้โหมีรูปมีเหรียญยังเยอะหุยแบงค์ให้เข้าไปจะหลุดไหมเนี่ยเอาเนี่ย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 อาจารย์แบ่งพระตอนนี้มาขายตะกร้าแล้วเลยโหยพี่เนี่ยเอาไม่ต้องกลัวนะแอดมินผมเนี่ยไม่แฮปพระคุณแน่นอนในเนี้ยเนี่ยถ้ากำไรกำไรวัสารปูนพ่อสวัสดิ์พี่ก็พี่กระจายตัวต่อพี่ก็กลัวหลุดเหมือนกันนะแบงค์แต่เอานะไหนๆก็ไหนแล้วตะกร้านี้นะครับเพื่อนๆตะกร้านี้นะเท่าไหร่พี่เอา 6,000 ฮะไม่ได้โอ้โหเยอะนะพี่เอา 6,000 เอา 6,000 แถอย่างตะกร้าแถตั้งแต่ตะกร้าฮะพี่บอกเอา 6,000 เอา 6,000 เนี่ยพระทำบุญล้วนๆครับนี่อะไรอยู่ในกล่องปิด 6,000 พี่รัตพลเจริญผลถูกต้องนี่อันนี้มีตะกล่องพระไปไหนต้องไปลื้อดูอยู่ข้างในนี้แหละโอ้ 6,000 ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหอะไรดีฮะนี่โอ้โหบ้านนี้หนึ่งหลังบนหนึ่งผลิตภัณฑ์พอดีกับพระรูปโอ้ข้างล่างอีกเยอะเลยองค์ละพันนะ6องค์ก็ 6,000 แล้วเกินอยู่แล้วพี่ไป1ซิงเกิลไปแล้วอันนี้ยุคพลาสติกละยุคพลาสติกอันนั้นยุคมาตบชวาอันนี้ยุคพลาสติกละนี่ใกล้คิดอยู่ในช่วงนึงใช่แต่ก่อนแม่ชอบเอาไปทำบุญเอาเรื่องจริงอย่างใจไหมครับเวลาใครขนผ้ามาขายไปเนี่ยผมอะผมโคตรเสียวเลยทำไมพี่ฮะทำไมอะไม่รู้ขโมยจากบ้านใครมาบ้างยกมานั่งกระบุงพี่กิจโพสต์ได้นะครับเปลี่ยน 5,000 นะพี่เก่าแบ่งให้นะครับพี่เก่าแบ่งให้ 5,000 ครับกระป๋องนี้กระป๋องนี้นะเอาจากใจนะครับกระป๋องนี้นะอะไรเนี่ยเอา 17,000 เอา 17,000 ตั้งเทเคลียร์หน้าโต๊ะเลยดูสิว่า 17,000 ได้อะไรมั่งหลวงพ่อโตนี่นะครับวัดพนัญเชิงอ่ะ
นี่พอไปอยู่ไกลๆแล้วนะไม่ใช่เอามาแล้วก็ผมบอกเลยนะในที่นี้นะมี2อันก่อนที่ผมบอกว่าทีเด็ดเลยพยานวัดไร่ขิงเหรียญอาจารย์เติมวัดไร่ขิงนี่แพงนะใช่พยันของวัดไร่ขิงเอาว่าคนนครถมมีพยันวัดไร่ขิงแบบนี้หรือเปล่าโหหน้าใส่กรอบแขวนในบ้านเลยนี่ครับพยันอาจารย์เติมวัดไร่ขิงแล้วนี่สองสี่กว่านะพยันแบบนี้ผมบอกเลยยุคเผลอๆจะยุคชินราชอินโดจีนนะพยันเท่าไรเฉพาะพยันไอ้เหนือนาเกี่ยวนี้เหนือแน่นอนเป็นวิชาทางเหนือนี่พยันตำรับร้านนากินบ่อเลี้ยงเลี้ยงบ่อหมดอดบ่อมีเงินบ่อขาดขายหมานค้าหมดบ่อมีโทษบ่อมีภัยนี่พยันหน้าเกี้ยวตำราเหนือแพงนี่พยันนี่แหละวันนี้เขียนมือพยันแบบนี้สองสี่กว่าหมดนะผมจะบอกให้เฮ้ยต้องรออาจารย์จุ้นแล้วเนี่ยแอดมินเก็บพยันก่อนอันเนี้ยเดี๋ยวผมขายอย่างอื่นที่ไม่ให้พยันแล้วลดให้อ่ะนี่พยันเอาออกเหลือพระเครื่องนี่ไม่เอาพยันเหลือพระเครื่องเฉพาะพระเครื่องเอา 8,000 เอา 8,000 เฉพาะพระเครื่องเอา 8,000 ครับชุดนี้เอาตะกร้าไปเก็บด้วยลูกนี่คือแบบทั้งบ้านเลยปิด 8,000 พี่เก๋าโหพี่เก๋าเนี่ยเจ้า7องค์เดียวก็ 3,000 แล้วใช่โหยสมเด็จมันทั้งนั้นเลยครับนี่นะว่าคนไม่ทันนะครับไม่ทันพารอดแม่ถูกใจพี่เก๋าละนี่ผมว่าถาดนี้ก็เกิน 8,000 แล้วแล้วยังไม่หมดนะมีอีกหนึ่งซิงเกิลอีกโอ้ยพ่อเกษมโอ้ยรูปพ่อเกษมเข็มมะโกต้องบอกครับเต็มคาราเบลทุกวันอ่ะนี่ฮะดูดิฮะอ้าวพี่เก๋าแมนออฟเดอะแมตช์ไปแล้วพระเหมาวันนี้มีกำไรแน่นอนอ้าวป้าพี่เก๋าแพ็คดีนะลูกแพ็คทีละองค์นะแล้วห่อแบบดีๆนะขอพระบางองค์แพงโอเคโอเคโอเคชุดนี้ 35,000 อ่ะใครอยากให้กำไรเท่าไหร่ใส่มาสิใครอยากให้กำไรชุดนี้เท่าไหร่ลองใส่มาครับ1นาทีอ่ะ1นาทีพี่เก่าบอกโอเคโอเคโอเคนี่ประมูลพระแบบรู้ทุนอย่างมันดิเอาแบบนี้คือทุนคุณจะให้กำไรเท่าไหร่ใส่มาใน1นาทีปิด 37,000 มาแล้วครับเปิดแรกที่พี่เก๋าอ่ะมานี่ใครสูงสุดในเวลา1นาทีได้ไปนี่เป็นไงตอนนี้ราคาแรกอยู่ที่พี่เก๋า 37,000 บาทราคาสุดท้ายมีไหมยังไม่มายังไม่มาอ่ะมาต้องยกให้พี่เขาพี่ป้อมโอ้โหอ่ะมีครูสลอดท็อปพันอืม
ผมไม่รู้หรอกครับเวลาหมดแล้วใครได้ไปก็โหยยกให้พี่เขาพี่คนบอกเหมือนจะมีพ่อลีด้วยในหมู่โอ้โหเฮ้ยปิดที่พี่เก่านะครับ37,000บาทเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนนะครับอันนี้ทองแท้ไม่ใช่สังกะสีนะโอ้โหอันนี้แท้แต่เลี่ยมใช่ครูสลอดแท้ๆแบบนี้นะครับโสธรกระเช้าทองคำกันหาชาลีวัดบางไกลอยากจะให้ดูวัดคูสลอดแท้ๆพอเห็นยุคนี้แล้วยุคที่เนื้อเหมือนยุคพ่อกวยอ่ะคุณจะบอกว่าเฮ้ยอันนั้นมันไม่ถึงพ่อปานนะถ้าถึงพ่อปานมันต้องเนื้ออย่างนี้นะทั้งเนื้อทั้งพิมพ์อ่ะเราไปดูคูสลอดกันว่าแบบเลี่ยมเดิมๆที่ทำก่อนปี2480นะเนื้อเป็นยังไงเรามาเจอหลังๆจะเนื้อน้ำมันเหมือนพระกวยเห็นไหมอันนั้นยุคหลังยุคหลังไทยถ้ายุคแรกแบบนี้หาชมยากนะคูสลอดยุคแรกก็ใกล้แทบจะใกล้เคียงกับพระปู่ภูวัดอินเลยใช่มองตามไปยังกับสมเด็จครับอ้าวนี่ก่อน 37,000 ทิศทำบางบางกำไร 2,000 อ้าวนะครับพี่เก๋าโอเคโอเคโอเคให้ผมก่อนให้ถ่ายรูปให้พี่ด้วยนะคูสลอดตัวจริงๆไม่เจอมานานแล้วเข้าป่ะพอเจอคูสลอดตัวจริงเพื่อนๆว่าคือดูตาเปล่าแท้ไม่ต้องส่องกล้องอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะผมตีราคาให้นะเผื่อพี่เก่าไปขายแบบนี้ไม่ต้องตีแพงแบบนี้ตี 18,000 พอใช่ 18,000 พอโสธรเนี่ยไม่ต้องตีแพงเอาค่าทองพอเอา 10,000 เดียวเป็นเท่าไหร่นะ28,000 28,000 บางไกลไม่ต้องไปเอาแพงเอา 5,000 28,000 33,000 33,000 แต่จริงเนี่ยได้เกินผมตีราคาถูกๆให้หมดนี่แค่3,000นะเออ33,000 ใจเย็นตาแผ่นดินสวยๆแบบนี้ต้องมีองค์ละ 5,000 ไม่เป็นไรเมื่อกี้33,000 ใช่ไหมเอาคู่นี้ 6,000 พอ39,000เมื่อกี้ผิดไปเท่าไหร่37,000อ่ะไม่เป็นไรเหรียญปูดีว่าเหนือรุ่นแรกโอ้โหอยากก็ชูตรงเหนืออยากเป็นเสือตรงวัดใต้ใช่ขอมาพักอีกสักชุดครับพี่ธนพลขาสวยมากครับพอลีตอนนี้จะมีเหรียญเท่าไหร่4,000ใช่สมเด็จรุ่นแรกปูหนูวัดไผ่สามเกาะต้องบอกว่าวันนี้พี่เก่านี่ท่องเพลินท่องเพลินจริงเลยอยากไปเกิดเป็นลูกชายพี่เก่าจังมีลูกชายครับพี่เก่าพี่เก่ามีลูกชายยังพระโตมานี่ผมจะศึกษาพระเครื่องเดียวเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนอะส่องพระพ่อแล้วก็เอาพระพ่อไปขายส่องพระพ่อแล้วก็พระพ่อไปขายรู้ป่ะผมเล่นพระเนี่ยผมมีปมอย่างนึงนะผมเป็นคนชอบพระเครื่องตั้งแต่เด็กสมัยบวชเป็นเนรไปนั่งหน้าโบสถ์นะเป็นเนนะนางนาโบสนั่งสมาธิแล้วท่องในใจกุ๊กๆขันโทกุ๊กๆขันโทอยากจะแปลงร่างเป็นพญาไก่เรือนตอนเด็กๆนี่ไม่ทำอะไรบ้านมีร่องสวนหรือเปล่าไปปั้นวัวธนูแล้วก็นั่งปลูกเสกวัวธนูอยู่ในร่องสวนอ้าวก็ตาผมนี่สอนท่องวิชาตั้งแต่เด็กเลยถ้าเองกลางคืนกลัวผีนะให้เองท่องนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะเองให้เสกน้ำล้างหน้าสหัสเนตโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกวิทู
คาถาเปิดเนตรโอ้โหทุกสิ่งอย่างนี้ตาสอนตั้งแต่เด็ก อยู่ในร่องสวนนั่งปั้นควายธนูยอดจริงนี่เกินไปเมื่อสิ่งนี้บวชเนรหรือเปล่าขอหลวงพ่อเอากุญแจเปิดใต้ผ่านพระประธานมุดลงไปใต้ฐานพระประธานนี่แหละผมทำไมไม่ก็อยากรู้ว่าพระกลุ่มมีจริงไหมแน่นอนมีลูกสาวหนึ่งลูกชายหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดเลยแล้วรู้เปล่าปมมันคือรู้ไหมพอเวลาเล่นพักรู้เรื่องพักเครื่องไปลื้อบนหิ้งพระพ่อพูดมาคำหนึ่งพี่มึงเอาไปขายหมดแล้วเสียใจไหมฮะเสียใจไม่เสียใจไม่เสียใจแต่ก็คือจะทำไงได้อ่ะผมมีพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตนี่แก่กับผมหลายปี12ปี13ปีไม่ใช่คนโตเลยพ่อบอกว่ามันเอาไปขายหมดแล้วก็ที่บ้านจะมีขันทองเหลืองอ่ะขันทองเหลืองไว้ใส่ผ้านั่นแหละครับก็เคยเป็นปมให้ผมเนี่ยหาเช่าพักเก็บแล้วก็มาโดนรถชนไม่ตายด้วยตัวผมเองอ่ะเนี่ยแผลเป็นที่แขนเนี่ยโดนรถตู้ชนหน้ารามหน้ารถตู้ยุบอ่ะคือใครถ้าใครอยู่รามคำแหงนะขออนุญาตโชว์เอฟเฟกต์โม้หน่อยรามคำแหงเนี่ยจะมีถนน4เลนถนนหน้ารามทั้งหมดเป็นทางด่วนเขาบอกเป็นทางด่วนแล้วก็จะมีอะไรนะมีพวกร้านขายของหน้ารามอ่ะใช่ไหมถนนรามคำแหงมันจะมี1เลน2เลน3เลน4เลนฝนตกรถเมย์จอดรถเมย์จอด2เลนเลน3ก็รถแท็กซี่อะไรก็ติดอยู่บ้างผมก็ฝนมันตกไงขบวนเป็นทางด่วนแต่มันจะทางด่วนมันไม่ได้การฝนผมก็ซื้อของริมถนนหน้ารามผมก็วิ่งเหมือนนินจาฮาตอรี่เลยจั๊ก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 ไปเลน4รถตู้มาชนตุ้มไม่ได้เบรกเลยตัวผมลอยขึ้นเกาะกลางที่มองเห็นไหมไม่เห็นก็รถตู้เบรกไม่ทันอ่ะก็ผมวิ่งออกมาวิ่งข้ามวิ่งนะหน้ารถเมย์เลน2หน้ารถแท็กซี่ก็มันสี่เลนหน้ารามนี่แหละครับเจอรถตู้วิ่งมาชนตุ้มขึ้นไปโชคดีอย่างหนึ่งคืออะไรป่ะคนบนรถตู้เนี่ยลงหมดเลยให้ไอ้คนขับรถตู้เนี่ยพาผมไปแล้วผมถามว่าอยู่หน้ารามคุณต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลรามคำแหงเอกชนแม่งโคตรแพงเลยแล้วโชคดีอย่างหนึ่งตอนนั้นน่ะใส่เสื้อ AIAอยุธยาอาลีแอนเอบริษัทประกัน AA เคยจับคู่กับอยุธยาแล้วผมไปเรียนผมใส่เสื้อประกัน AA พอดีไปถึงปุ๊บพยาบาลก็เข็นอย่างดีเลยรู้ไหมว่าล้างแผลหน่อยนึงยาแก้อักเสบ2แผงถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่า 18,000 หรือ 38,000 โอ้แล้วสมัยก่อนเยอะนะพี่ 30,000 กว่าเยอะไม่รู้ว่า 38,000 หรือ 18,000 อ่ะผมขึ้นบนรถตู้อ่ะคนรถตู้บอกว่าพี่ไม่ต้องกลัวผมไม่ตายหรอกผมไม่เป็นอะไรมากแล้วจริงๆก็หน้ารถตู้ยุบยังเพื่อนผมมาเยี่ยมมาเห็นหน้ารถตู้ยุบยังไงก็หักยังไงบอกผมมาเละแน่ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยไอ้ที่บวมตรงเนี้ยแผลจะหายแล้วเราไปกินไข่เจียวโอ้ใช้ของทำกินพี่เนี่ยคือเรื่องราวตรงที่เกิดขึ้นกับผมขอถ่ายเปล่าๆหนึ่งใบยังมีอีกเหรอมีอีกนิดนึงแฮปปี้นิวอันนี้คนละเจ้านี้12,000ก็เอาง่ายๆนะครับถ้าพระบ้านมาคุณก็จะเป็นแบบนี้12,000มีถุงนุ้นด้วยนะมีถุงนี้ด้วยหนักถุงมือเดียวไปขึ้นเอาง่ายๆว่าพระบ้านน่ะคนที่สะสมพระบ้านๆก็จะเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่คือออกจากหิ้งพระก็เทกันลงมาเลยเอาไว้เหมาพรุ่งนี้มั้งไหมเดี๋ยวเราจะไม่มีพระเหมากันนะสมเด็จหลังรูปเนี่ยแท้แน่นอนแล้วก็หลายๆเกจิทำปู่โต๊ะลาตานพออยู่อันนี้ผมก็ไม่รู้ที่เหมือนกันที่ไหนจะแท้แน่
พอสนพอสนอีสานน่ะรูปเนี้ยมีตะกุดมีตะกุดชุดอ่ะพันได้2รอบด้วยนะองค์นี้เก่งนะปู่สนนะอีสานเนี่ยคนอีสานอยู่ไหมคุณแผนเคลือบอันนี้แท้แน่อันนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์น้ำเคลือบแบบเนี้ยแต่จะเป็นปู่ดูหรือหลวงพ่ออะไรคุณก็ต้องไปดูเอาอันนี้ให้ปิดมือสองนะครับพี่ประถมพงศ์เอาพี่ประถมพงศ์อันเนี้ยเอา14,000แล้วกันเอา14,000ครับมีถุงนี้ด้วยนะมีอีกถุงด้วยนะครับพี่ประถมพงศ์อันนี้ไม่เจอนานแล้วนะอันนี้เป็นพ่อพร้อมนนบุรีใช่ไหมปิด14,000พี่ประถมพงศ์กริ่งหุยคุ้มคุ้มอยู่แล้วล่ะคุ้มทุกชุดนะครับเพื่อนๆแหมเรากลัวจะมีอะไรหลุดไปดีเนี่ยสมเด็จเดี๋ยวเจ้าคุณนอปิดตายังไงก็คุ้มนี่เนื้อเงินด้วยนี่หลวงพ่อจำเนียนว่าทำเสือเนื้อเงินพอขันนกกระจาบเอานะเดี๋ยวไปดูถุงนู้นมีอะไรอีกอันนี้ผ่านไป1ถุงแล้วนะพ่อสนน่ะอีสานวัดอะไรอ่ะวัดอรัญนี่ไงชอบเหรียญเยอะๆวัดอรัญญนาโพองค์นี้เก่งคนอีสานขอเสียงหน่อยดูสมเด็จติดแท้สบายตาแพ็คไปดีนะลูกอันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยนี่ก็เนื้อเงินอ่ะนี่หนึ่งหมดถาดนี้แล้วนะแล้วได้ถุงนี้ไปด้วยนะโอ้โหแบงค์หลวงพ่อศิลาขาวหลังองค์พระปฐมเจดีย์ไงอุ้ยพี่ไม่ต้องงงหลวงพ่อศิลาขาวเนี่ยคุณไปตั้งขายในองค์พระองค์ละพันขายได้แน่นอนศักดิ์สิทธิ์มากเซียนพระไปสนามองค์พระนครปฐมต้องไหว้หลวงพ่อศิลาขาวหมดเพราะบูชาองค์มา 3-40,000 นะบูชารุ่นแรกอะปี10ป่ะโอ้โหนี่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวเชียวอ้าวพี่ประถมพงศ์ถ้าพอใจก็โอเคหมดแล้วแอมินบอกว่าเฮ้ยแยกชุดกันถูกไหมเนี่ยถูกนะ